หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่17มีนาคม2529ณพระตำหนักจิตรดารโหฐานจากกระแสพระราชดำรัสเรื่องการอนุรักษ์แหล่งน้ำกองทัพเรือได้น้อมนำมาปฏิบัติโดยส่งเสริมให้กำลังพลดำเนินการอนุรักษ์แหล่งน้ำต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้มอบหมายให้กรมต่อสู้อากาศยานที่1ดำเนินโครงการพื้นป่ารักน้ำเขาห้วยมหาดในพื้นที่บนเขาห้วยมหาดเนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่เศษจากสภาพเดิมของป่าไม้ที่เสื่อมโทรมจากการทำลายของไฟป่าการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยทำให้ระบบนิเวศป่าไม้ซึ่งเดิมเป็นแหล่งต้นน้ำสูญเสียไปการดำเนินโครงการพื้นป่ารักน้ำเขาห้วยมหาดได้ทำแบบบูรณาการให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ได้แก่ชุมชนช่างลูกหญ้าชุมชนห้วยมหาดพร้อมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทปตท. Global Chemical จำกัดมหาชนโดยกิจกรรมในโครงการเช่นการสร้างฝายชะลอน้ำการสร้างแนวกันไฟการปลูกกล้าไม้ยืนต้นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนการส่งเสริมเยาวชนและโรงเรียนในพื้นที่ให้เพาะพันธุ์กล้าจำหน่ายเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนเมื่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนชาลูกย่าและชุมชนห้วยมหาดได้มีส่วนร่วมให้โครงการพื้นป่ารักน้ำเขาห้วยมหาดดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จปัจจุบันระบบนิเวศบนเขาห้วยมหาดกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำเช่นเดิมเหมือนในอดีตทำให้สายน้ำธรรมชาติจากภูเขาสามารถไหลกลับไปหล่อเลี้ยงชีวิตของชุมชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีชุมชนได้นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติต่อยอดจากกระแสพระราชดำรัสเรื่องการอนุรักษ์แหล่งน้ำโดยได้สร้างศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำในชุมชนมีการสร้างฝายชะลอน้ำการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดินในชุมชนเพื่อรักษาสายน้ำที่ไหลสู่ชุมชนให้สามารถนำน้ำมาใช้ในการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดีและจากการดำเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้สังคมในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสังคมดีชีวีเป็นสุข